เพชรคือสอสอทอทสะพานบุญคือสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขทั่วประเทศสอสอทอทอ Beyond Together เราจะก้าวไปสู่สิ่งที่ดีกว่าด้วยกันว้าวข่าวดีดีกับพี่คำรณได้มีโอกาสกลับมาที่สมาคมชาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทยหรือชื่อย่อๆว่าอะไรนะสสทท.สสทท.อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งสมาคมนี้ก็ดูแลสมาชิกกว่า 200,000 ราย 220,000 กว่ารายแล้วก็ทำให้เกิดความอบอุ่นในชีวิตของสมาชิกเป็นอย่างยิ่งวาระดิถีขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2566นะครับอยากให้ท่านนายกได้ส่งคำอำนวยพรดีๆและกำลังใจดีๆไปสู่สมาชิกของพวกเรามากกว่า 200,000 รายในประเทศนี้ครับท่านนายกครับครับเนื่องในโอกาสจะสิ้นปีเก่า2565ใครมีสุขแล้วก็ให้มีสุขยิ่งขึ้นไปใครมีความทุกข์ก็ขอให้หมดทุกข์พ้นทุกข์ไปกับปี65อย่างท่านว.วัชรเมธีได้บอกไว้ว่า This shall to pass เดี๋ยวมันก็ผ่านไปก็ขอให้มันผ่านไปกับปี65ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกนี้อันมีพระแก้วมรกตบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมราชินีนาถบุญกุศลที่พวกเราได้ร่วมกันทำมาในเพชรสะพานบุญแผ่ไปถึงสหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ประสานงานสาธารณสุขทั่วประเทศได้น้อมนำบุญได้น้อมนำกุศลสิ่งที่พวกเราทำดังคำกล่าวของท่านว.อีกไว้ว่าอยู่เพื่อตัวเองอยู่แค่สิ้นใจอยู่เพื่อคนทั่วไปอยู่ชั่วฟ้าดินบุญกุศลดังกล่าวนั้นดลบันดาลให้ท่านประธานศูนย์ประสานงานคณะกรรมการศูนย์ประสานงานสมาชิกสสทท.กว่า 200,000 กว่าคนรวมถึงครอบครัวคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จสำเร็จและสำเร็จด้วยลาภยศสรรเสริญบารมีใครมีทุกข์ขอให้หมดทุกข์ใครมีสุขแล้วขอมีสุขล้นตลอดปีและตลอดไปครับสวัสดีปีใหม่ครับขอบคุณครับนี่นะครับพรดีรับปีใหม่ปีกระต่ายซึ่งจะได้กระโดดโลดเต้นกันต่อไปกับชีวิตนี้แต่ว่าที่ผ่านมาครับนายกเห็นบอกว่าใช้เงินไปหลายพันล้านกับการช่วยอบอุ้มคุ้มครองชีวิตของคนที่ผ่านมานะครับครับเพชรสะพานบุญของเราเนี่ยนะครับปีนี้เป็นปีเข้าสู่ปีที่13นะครับเรามีสมาชิกกว่า 220,000 กว่าคนมีสมาชิกที่เสียชีวิตแล้วประมาณ 7,000 กว่าคนนะครับเราได้มอบเงินสงเคราะห์ให้กับครอบครัวของสมาชิกที่เสียชีวิตกว่า 7,000 กว่าล้านบาทในร้านที่2ในร้านที่3เราได้มอบเงินกว่า 2,000 กว่าล้านบาทพวกเรามีความตั้งใจไว้ว่าสมาชิกหรือพี่น้องชาวสาสุขทั่วประเทศและครอบครัวนั้นเมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็ขอให้อยู่อย่างมีศักดิ์ศรีหากเมื่อถึงเวลาจากไปก็ให้จากไปอย่างมีคุณค่าและมีมูลค่าคูณด้วย3และก็คูณด้วย4ในปีต่อๆไปด้วยครับ yeah. การอบอุ้มคุ้มครองบรรดาสมาชิกนี่เราใช้เงินค่อนข้างจะเยอะนะฮะเดือนนึงประมาณ80ถึง100ล้านที่เราโอนให้ทายาทของสมาชิกรวมแล้วปีนึงประมาณ 1,000 ล้านครับโอ้มหาศาลเนาะทำให้ญาติของผู้วัยชน
ได้ยังชีพต่อไปได้ถูกต้องครับปกติสุขด้วยถูกต้องเมื่อเขาถึงเวลาจากไปนะครับเขาจากไปอย่างมีคุณค่าและมีมูลค่าทายาทก็มีความสุขแล้วมีรอยยิ้มที่เปื้อนน้ำตาและนี่คือเฮ็ดสะพานบุญนี่คือสะพานบุญอย่างแท้จริงไม่ว่าวันนี้หรือวันหน้าสรุปว่าทุกวันจะต้องดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะส่งผ่านไปสู่ชีวิตที่ดีกว่าคอยรับคนนี้นะฮะอ้าววันนี้เอาไปนี่เพชรสะพานบุญเอาไปใช่ไหมครับเราต้องช่วยคนอย่างนี้ใช่ไหมครับดีกับพี่คำร้อน